ที่สนามบินกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เจ้าหน้าที่ทำการส่งศพนาวาอากาศตรีณัฐพลเลือดกุศลทหารที่เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศตกที่หลังวัดป่าเปอะบริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอสารภีกับอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อวานนี้โดยขบวนเคลื่อนจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อถึงกองบิน41มีทหารกองเกียรติยศร่วมส่งอย่างสมเกียรติหลังจากนั้นได้นำขึ้นเครื่องบิน C130ไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อนำไปชันสูตรที่โรงพยาบาลภูมิพลก่อนจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป